สวัสดีเพื่อประชาวทุกคนนะผมวันนี้มาเหมือนเดิมครับมาแบ็กเทสให้ดูนะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าการเทสฟอร์เลกราเปล่าเนี่ยมันต้องกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมขออนุญ,ญาตสุ่มวันที่ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือวันที่ในเปี2ย2 3เนาะเราทำา2งพไปแล้ว2022ไปแล้ว,แล,วแล้วก็เหลือปีนี้แหละนะครับผมว่าเอาเป็นสักประมาณเดือนที่4ก็ได้นะเอาเป็นกุมภาแล้วกันนะกุมภาวันที่ยี่สิเนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห คร,ครั้งนี้แล้วเป็นทองคำไปแล้วครั้งนี้ขอเป็น GBPGBY เนาะปี2 0 2 3นะครับแล้วก็เฟบร y วันที่27เนะครับเราจะแบคเทสกันเพื่อโชว์ให้ดูว่าเราสามารถใช้ข้อมูลจากการเทรดกราฟเปล่าในการทํากําไรอย่างเดียวได้หรือไม่นะครับซึ่งนอนว่าคําตอบเนี่ยมันรู้ชัดอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็มาให้เป็นข้อมูลความรู้ประกอบไปด้วยนะเนาะเผื่อบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับเรียนก็แล้วดูเนะะื้อหาในช่องผมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับใช้ยังไงในหน้ากราฟจริงๆนะต้้งใจก่อนว่า กราฟแต่และอย่างแต่และว,วันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็ทําโครงสร้างและขายคล้ายกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวลองเอาข้อมูลในคลิปเนี้ไปปรับใช้ดูเผื่อเราเจอในเหตุการณ์จริงบ้าง นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นคคครรรออบบบััััววเเดียกกนนะ น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่วกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกครั้งเวลาผมเปิดกราฟมานะผมจะมาเริ่มที่ในส่วนของ ทำเฟรมลายสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องเลือกเวลาเล่นให้ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นสมมติเราว่างช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มเราก็ควรเล่นแค่ช่วงเวลาเนี้ยทุกๆวันนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อมันมือนเป็นกระบวนการทำซ้ำเนาะจะได้เข้าใจกราฟช่วงเวลานั้นเนี่ยมากขึ้นนะครับนี่คือสำหรับมือใหม่ที่ควรเริ่มต้นทําก่อนสักปีหนึ่งสองปีทำไม่ได้ก่อนนะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกราฟรายสัปดาห์ก่อนผมจะไล่ไปเรื่อยจากท์เฟรมใหญ่ไปทำถึงท์เฟรมเล็กท์เฟรมส0สนาทีนะครับอันดับแรกเลยในส่วนของ30นาท ยังไม่ต้องไปดูเราดูวิกฤตก่อนนะทุกวันจันทร์แหละเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านหนุนขึ้นมาถูกไหมฮะทีนี้เมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นมาเนี่ยน่นแหละครับว่าราคามันต้องขึ้นก็จะเห็นว่าในโซนของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคามันขึ้นไปแล้วอันนี้คือหนึ่งแท่งเนี่ยมีทั้งหมด5วันนะในแท่งนี้เพราะนี่มันคือทมเฟรมรายสัปดาห์เนาะเพราะนั้นราคาขึ้นมาเยอะแล้วคําถามคือแล้วแท่งปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมก็คือแท่งที่เราจะเล่นนั่นแหละของรายสัปปปดดาาห์ตตรงนนีีน้้ไไคคบํอท่เ็ไไื ขึ้นต่อแน่นอนหรือไม่ก็กลับตัวลงเพื่อมาฤทธิโซนต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเมื่อราคาทุนแนวต้านไปนะฮะยิ่งมันทะลุไปไกลเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสกลับตัวลงมามากเท่านั้นเพื่อที่จะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมฮะเพราะนั้นบางครั้งจะเห็นแบบนี้ครับราคาเนี่ยขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆพอถึงจุดหนึง่งจะมีการกลับตัวลงมาก่อนเพราะงั้นนี้ก็จะเหมือนว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะหรือยังเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นก็คือมันขน โอกาสที่มันจะกลับตรงได้แต่ก็อย่าลืมว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีคอนเซปต์อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอะไรครับวิกฟิลนะฮะวิกฟิลคืออะไรครับเอาสั้นๆง่ายๆได้จากความก็คือราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมติอันนี้คือแท่งขาลงนะมันจะมีไส้ข้างล่างถูกไหมราคาถ้าไปจะลงต่อครับมันก็จะมีการเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนหน้าแบบนี้เหมือนกันครับแท่งนี้ทิ้งไส้ไว้ข้างบนนะฮะไส้ข้างบนนี่แหละเวลาราคาแท่งตัอไปจะขึ้นต่อมันจะมีการเติมเต็มไส้ตรงส่วนตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนื้อ นะรหรือบางทีก็เป็นแค่ไส้เติมเติมไส้อะไรก็ว่าไปแบบนี้ก็เหมือนกันครับทิ้งไส้ไว้แท่งนี้มีการเติมเติมไส้แท่งก่อนหนะ้าเราเรียกว่าวิกฟิลด์นั่นเองนะครับเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยราคาที่จะขึ้นต่อได้ไหมเป็นไปได้จะขึ้นไปถึงไหนล่ะขึ้นมาเติมเติมไส้ข้างบนตรงน้เพราะนั้นนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าราคาน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อแต่เราก็ต้องระวังไว้ด้วยนะโซนนี้คือโซนที่น่าจะเป็นโซนอันตรายเหมือนกันคือไส้พวกนี้นะครับมันมาแตะแล้วมันเดง ะะบางครั้งเราอาจจะพลาดข้อมูลนีไปได้นะฮะทีนี้เรามาดูสสวนของ Daily ครับอ่าพอมาดู Daily นะครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะวิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเพราะอะไรครับบางคนเนี่ยดูแล้วจะงงว่ามันจะไปทางไหนต่อมันไซเวยหรือเปล่ามันเทนขาลงหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะถ้าเราดูแล้วไม่เข้าใจนะผมแนะนําว่าให้เราปิดให้หมดเลยแล้วเริ่มดูจากโครงสร้างง่ายๆพื้นฐานณนะปัจจุบันตรงสายตาเรา ถ้าผมถามว่าตอนนี้คือเทรนอะไรครับคําตอบที่ควรตอบได้อัตโนมัติก็คือเทรนขาขึ้นโครงสร้างราคาเป็นยังไงครับทําจุดสูงสุดถูกไหมลงมาทําแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ลงมาทําแนวรับราคาจะต้องไปไหนครับต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่น่าจะประมาณตรงนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ด้วยตามโครงสร้างราคานะฮะผมก็ถามว่าเฮ้ยเราเข้าบาเายได้ไหมอาจจะได้ นะฮะแต่ก็อย่าเพิ่งไปรีบขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นการเล่นสกอร์ปิ้งเนาะถ้าจะเข้าบายเลยเนี่ยผมแนะนําว่าบายตรงนี้เ l ซลสักประมาณตรงเนี้ยน่าจะพอฝืนให้ราคาไปได้อยู่นะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเล่นไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมครับในส่วนของเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำแนวรับตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเส้นนี้คือเส้นที่เราอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะมนเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมาแตะเห็นไหมฮะมาแตะแล้วดีดตัวลงมาแตะดีดตัวลงมาแตะดีตตะดตัวขึ้นเพราะนั้นถ้ามัันนกกลบมมาาาแตอีีทึงถว่ มันจะดิดตัวลงได้ไหมอันนั้นต้องเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้ต้องใช้คาว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเล่นสกอร์ปิงสั้นๆเพราะว่าจากจุดตรงเนี้ยไปถึงข้างบนที่มันจะกลับตัวลงเนี่ยมันห่างไปตั้งเท่าไหร่ครับ4 0 5 0ิบปิ๊บเพราะนั้นถามว่าเราจะรอให้ราคาเนี่ยมาตรงนี้แล้วเซลลลงมาไหมหรือเราจะบายขึ้นเก็บกำไรสั้นๆชุดนี้ไปก่อนผมว่าได้ทั้ง2แบบนะแต่แน่นอนครับว่าเดี๋ยวต้องหาจัางหวะบายขึ้นอยู่แล้วเพราะโครงสร้างตอนเนี้ยมันโชว์เทนขาขึ้นชัดเจนนะคร เดี๋ยวเราไปดูใน Time เทาวเฟ e เล็กลงไปอีกครับพอมาดู4ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เห็นคือโอเคแหละโครงสร้างราคาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อที่มันทําชัดเจนเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยเหมือนจะมีการขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมทาทําแนวรับจุดสูงสุดแล้วเหมือนต้องการจะมารีเทสโซนนะครับเพื่อขึ้นต่อณนะจุดนี้สิ่งที่เราทําได้นะครับคือเราลองให้ราคาเนี่ยกลับลงมาโซนนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อดีดตัวขึ้นแล้วก็อาจจะหาจังหวะ buy ตรงจุดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังไม่ได้รีเทสโซนมากขนาดนั้นนะครับรีเทสโซนด้วยไส้ตรงจุดนี้เนาะเราก็แค่รอราคากลับตัวลงมาหรือกรณีนี้ก็คือเราอาจจะตั้ง buy stop ไว้เหนือโซนพวกแนวต้านพวกนี้ก็ได้นะครับตรงนี้บางคนจะไม่เห็นเรามีแนวต้านแต่ถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะเห็นเดี๋ยวพาไปดูนะครับดูครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะตรงจุดนี้นี่ฮะเราจะเห็นว่าราคามีการทําแนวต้านแล้วแล้วผมถามว่าถ้าราคาทุ่แนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ย มันจะไปไหนฮะแน่นอนครับมันก็ต้องขึ้นมาถึงเ้างบนตรงจุดนี้ถูกไหมเพื่อมาเติมเต็มไส้แล้วก็ถึงจุดนี้เสร็จอาจจะมีการกลับตัวลงเพราะฉะนั้นเราก็รออะไรครับรอให้ราคาไม่หนึ่งแหละลงมาทําแนวรับตรงจุดนี้เพื่อหาจังหวะบ,บายขึ้นต่อหรือ2เราตั้งบายซอกไวเหนือโซนนี้เพื่อหาจังหวะบ,บายขึ้นต่อหรือ3ถ้าราคาเขามีการลงมาแล้วทะลุนแนวรับนี้ไปเราก็หาจังหวะเซลล์ตรงจุดนี้ลงมาเพื่อหวังให้ราคาลงต่อเพราะนั้นตรงนี้เราจะมีทั้งหมด3านาเล่นนะครับก็ เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเรายังเหลือไทม์เฟรมหนึ่งครับไทม์เฟรมเท่าจะเข้าเทรดก็คือไทม์เฟรม e 30บนาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปดู30ินาทีครับว่าเป็นยังไงปุ๊บพอดู30นาทีสิ่งที่เห็นนะครับก็คือราคาเหมือนไม่ต้องการจะขึ้นลวเพราะมันมีการรีเจ็คตรงนี้ลงมา2แท่งนะฮะรีเจ็คหนึ่งรีเจ็ค2นะฮะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ราคาเนี่ยตราบใดที่มันยังยืนเหนือโซนนี้ได้อยูนะ่ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นได้ต่อ ต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาต่ำว่าโซนนี้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้น,นั่นเองนะครับเพราะฉรื่อน,นี้ก็แคร่รอเลยนะอย่าลืมนะเรามี2คอนเซปต์หนึ่งบายเหนือโซนนี้ตั้งบายสต็อปไว้นะฮะทะลุแนวต้านตั้งบายสต็อปได้หรือ2เรารอให้ราคาทําแนวรับสวยๆแล้ววิ่งขึ้นหรือ3เรารอให้ราคาทะลุแนวรับลงมาแล้วเซลล์มีแค่นี้ครับนะฮะเพราะฉรื่นะรอน,น,นี้ก็ต้องรอไปก่อนรอดูว่าราคาจะเป็นยังไง ณจุดนี้ถ้าเราไม่อยากเฝ้าจอนะก็อาจจะตั้งบายซับไว้ก็ได้นะครับตรงจุดนี้สักประมาณอ่า่ล็อตนะครับตั้งบายซ o บไว้ข้างบนตรงนี้ TP ข้างบนนู่น SL ประมาณในโซนนี้นะครับกัหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็เทนี้พอนะครับส่วนที่เหลือต้องมานั่งดูการาฟแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีการทะลุโซนแนวรับตรงนี้มาหรือเปล่าเส้นสีดําตรงนี้หรือเขาจะมีการวิ่งทำแนวรับแล้วขึ้นต่อนะก็ต้องรอดูผมอนุญาตเร่งสปีดนิดนึงแล้วกันอู้ไวไป เดี๋ยวหยุดไม่ทันประมาณนี้ปั๊บผ่านไป30มนาทีนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าราคาเหมือนยังไม่ขึ้นนะฮะร,รีเจ็คลงมาอีกตอนนี้ถ้าเราต้องการจะเซลล์นะฮะยังเซลล์ไม่ได้ต้องการเป็นแท่งดำๆใหญ่ๆปิดต่ำกว่าโซนนี้ถึงจะเซลล์ได้นะครับเพราะนั่นคือการโชว์สัญญาณว่าเฮ้ยราคาไม่ต้องการจะขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าเขาเรีเจ็คมาทั้งหมดหลายแท่งแล้วถ้าแท่งนี้เปิดเป็นดำใหญ่ต่ำกว่าโซนนี้ได้ยังไงราคาก็ลงนะแต่ณตอนนี้เหมือนจะไซด์เวย์อยู่ในกรอกยังไม่ชัวร์ขนาดนั้น นะก็รอไปก่อนว่าเรามีข่าวไหมไม่มีข่าวนะครับก็ง่ายๆชิวๆไปนะครับณนะตอนนี้เหมือนเดิมครับรออย่างเดียวต้องรอให้เป็นนี่ถ้าในชีวิตจริงนะเท่ากับว่าเรานั่งรอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะในตลาดการเงินถ้าเรารอไม่เป็นเราก็จะไม่สามารถทํากําไรได้ก็ต้องฝึกรอให้เป็นใจนิ่งๆใจเย็นรอการาฟเนี่ยมาโซนที่เราต้องการรอการาฟโชว์ในจุดที่เราต้องการเราค่อยเล่นไม่ใช่บางคนครับเปิดการาฟมาวิเคราะห์ไม่ถึงนาทีแล้ววดบายกดเซลล์ sell, เลยถามว่าแล้วมันจะได้ไหมมันก็คงไม่ได้ ถูกไหมฮะพราะตรงน,นี้ก็ต้องรอไปก่อนเหมือนเดิมครับไอเดียเดิมคงคอนเซปต์ไว้คงไอเดียไว้แล้วรอราคาพิมพ์หรือโชกมาในจังหวะที่เราต้องการเล่นแค่นั้นเองนะครับณนะจุดนี้คอนเซปต์ยังเหมือนเดิมครับ4ชั่วโมง1ชั่วโมงทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่ราคามันไซอ์อาจจะรอวอลลุ่มนะฮะซึ่งตอนนี้อ่ะเราสังเกตเวลานะฮนะณจุดนี้เป็น 15. บหนถ้าเป็นเวลาประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมันคือ1นึ่ทุ่มนะหนึ่งทุ่มบ้านเรามันคือตลาดที่เรียกว่าตลาดนิวยอร์กเปิด นะแสดงว่าณนะตอนนี้จะมีวอลลุ่มแล้วสังเกตดูครับราคาเนี่ยมันไซด์เวย์มานานแล้วเมืนะ่อมันไซด์เว์มานานครับเดี๋ยวมันจะต้องมีวอลลุ่มสักช่วงหนึ่งถูกไหมมันเหมือนคนเราอะ่ะเราวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งประมาณสักเร็วๆเลย10กิโลแล้วเราก็ต้องทําอะไรครับต้องพักแล้วก็เหนื่อยถูกไหมพอพักเสร็จเราพักนานๆแล้วเราก็จะกลับมาวิ่งได้เร็วๆต่อเหมือนกันครับก้าฟเหมือนกันนะตอนนี้จะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาเยอะมากแลลวไอ้ช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ที่เขาวิ่งแรงๆนะแล้วก็มีช่วงพัก พอพักเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาวิ่งต่อนวะวันนี้ก็คาดเดาไว้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคาต้องวิ่งแล้วคําถามที่แพงที่สุดคือมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าราคาไซเว์เราจะไม่รู้มันจะขึ้นหรือลงแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งครับคือถ้าเรามาดู4ชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยถ้ามันจะไปต่อมันต้องไปนานแล้วคือแท่งเนี้ยมันมีแรงซื้อเยอะ ถูกไหมครับแล้วแท่งนี้แทนที่มันจะขึ้นต่อเพื่อสารต่อวอลลุ่มแบบแท่งนี้ครับสมมติแท่งเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมแท่งนี้คนจะขึ้นต่อแต่นี่นมันยังขึ้นต่อไม่ได้แสดงว่าเฮ้ยราคาเหมือนจะไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นละมันก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์แหละถ้าเราไม่อยากคิดเยอะก็รอไปก่อนนะฮะณจุดนี้วอลลุ่มเริ่มมาเห็นไหมครับการาฟเริ่มดีดแรงแล้วแต่ก็ยังทะลุไปไม่ได้แสดงว่าราคาไม่ต้องการที่จะขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับเด รอให้ราคาปิดแท่งผมเร่งสเปดนิดนึงแล้วกันนะฮะปับผ่านไปแล้วยี่สิบนาทีนะก็ยังไม่มีวอลลุ่มเหมือนเดิมนะครับปั๊บปั๊บับสามสิบ 30. โอเคอ่าตอนนี้ค่าสเปดมันขึ้นมาเยอะมากน่าจะเป็นเพราะมีข่าวหรอเดี๋ยวตป๊บนึงนะยังไม่ชัวนะครับรอไปก่อนก็เหมือนราคาจะเกี่ยวบายสตอ็อรอไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ณนะตอนนี้เราติดบายอยู่ก็ตามนั้นเลยครับราคาทุนเาราต้านหนึงนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราติดบายออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูว่าสุดท้ายแล้วราคาจะเป็นยังไงนะครับจะถึงทีพีไหมเนาะนี่คือเทรดที่เราเซตอัพรอไว้มีแค่นั้นเองครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรารอให้เป็นนะครับเดี๋ยวกราฟมันก็วิ่งตามที่เราต้องการอ่ะจบแล้วแค่นี้เองนะครับคอนเซ็ปต์มันเดินทุกอย่างนะเราตั้งบายซอฟต์ไว้ราคาทุกข,ขึ้นไปได้ทุนเราต้านนี้ไปได้ยังไงก็ขึ้นนนนนแ่่ออเเพพรรราาาะะะวะไรรัม ต้องการที่จะขึ้นมาถึงข้างบนนี้อะเดี๋ยวลองดูนะมันจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ไหมอันนี้คือเปิดการาววิ่งไปเฉยๆนะไม่ได้มีเทดลนะปึง้งอ่ะเห็นไหมมันขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมีการกลับตัวลงมาอาจจะขึ้นต่อนิดนึงโอเคทะลุไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีการกลับตัวลงมาไหมน่าจะมีการกลับตัวลงมาแหละนะครับ๋อแต่น,นี่ทะลุไปไกลลวเดี๋ยวผมว่าก็แยังก็กลับตัวลงมาครับเพราะว่าในไทม์เฟรมของวีลี่เนี่ยมันขึ้นไไไมม่ดดด้้นะคะ, daily นะครับออเี๋ยวลงูปขา ลงๆๆเห็นไหมฮะสุดท้ายแล้วราคามันก็กลับตัวลงมาอยู่ดีเพราะว่ามันติดโซนนี้นะครับนี่คือข้อมูลสําคัญของทา์เรมวีคเลยนะครับแสดงว่าอันที่จะไปราคาจะลงไหมน่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวลองดูฮนะปุ๊บป,บปบุสุดท้ายเป็นไงฮะราคาวิ่งลงนี่คือทา์เฟรมรายสัปดาห์นะไม่ได้มีการเตรียมกราฟนี่คือการดูจากไพ่เซ็กชันเฮ้ยทำไมราคาสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ไม่ลงละ่ะมันเท่าที่ไม่ขึ้นละ่ะเพราะว่าแท่งนี้ครับพยายามจะขึ้นไปไกลล่ะขึ้นไม่ได้ถูกไหมปิดต่ำกว่าแนวรับ นะแล้วโครงสร้างราคาพื้นฐานนะั้นราคามันก็ต้องกลับมาโซนนี้อยู่แล้วนะครับนั่นคือเบสิกพื้นฐานที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อย ทีนี้ถ้าสุกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรูก้ลึกรู้มากกว่านี้ชอบสไตล์การเทรดกราฟแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเป่าล้วนๆนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเอั้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนะั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะเปันนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับลอามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสิในใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับ มันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือบเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์ T อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอ่าจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ย0สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงสามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5ด9ัน้าบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจ9บพันห้า้องบอกกับนเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนกอนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดิมแล้วอยู่ที่ราคาหกพันห้าร้อยกบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ ราคาทุนนี้พืกท่านทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e id ย at mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี a ด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะไปเจอกับ Line Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9านะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับไม่เช่นนีย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุเรื่อจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะส,ะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้ว่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็็ฝึกกกมมาาเเเรรรื่่่ออออยพิงบตต้้นนนนนนททุุ30 200ีไ ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี YouTube, ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอ,อบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj uber ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดห้กวนพาลกพิมาตามนี่เป๊ะนะครับไม่ใช่แล้วผมจะไม่ ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามไปดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอดียแอด MJOPO นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคมน วันที่3ไเ็ไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับล i ยดีแอดเอ็มเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในครัรด์เรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคารัรดนี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ